ขอโทษทนายตั้มสันทนะเศรษฐาถอนฟ้องคดีอาญาบญรติทน,นายความชูวิทย์ขอโทษและถอนฟ้องทนายตั้มทั้งคดีอาญาและบัญรติทนายความยอมรับผิดพลาดกล่าวหาทำเว็บพนันแต่ที่แท้กลุ่มคนไม่หวังดีให้ข้อมูลเท็จด,ด้านทนายดังแจงเสียอ่างยอมรับว่าพลาดจริงอีกทั้งกําลังปุ๋ยด้วยเลิกแล้วต่อกันพร้อมยังขอโทษในสันทนะประยุรรัตและในเศรษฐาเทวีสิน วันที่7มกราคม2567เวลา14นาิ40นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่7มกราคมนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจอาบอบนวดได้ทำบันทึกข้อตกลงกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังถอนฟ้องคดีอาญาและคดีมันยาาทนายความแล้วโดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า ตามที่ข้าพเจ้านายชูวิทยกมลวิสิ์ได้กล่าวหานายสิทราบี้บังเกิดว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่อมาข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวหานายสิทราดังกล่าวแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงเรื่องดังกล่าวเกิดจากกลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดีต่อนายสิทราจึงฉวยโอกาสให้ข้อมูลเท็จแก่ข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าและนายสิทธาบี้บังเกิดได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันและต่างคนต่างขออภัยในสิ่งที่ล่วงเกินข้าพเจ้านายชูวิทยกมลวิสิ์และนายสิทธาบี้บังเกิดจึงได้ตกลงกันถอนฟ้องคดีอาญาและคดีมัญยาทนายความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้านายชูวิทยกมลวิสิต Visit, ตกลงที่จะถอนฟ้องคดีอาญาของศาลอาญาคดีหมายเลขดำที่อออ่าง962ทับันห้าร พร้อมดั้งถอนคำร้องคดีที่ร้องบัญญัติทนายความเลขที่138ทับสออกอกทั้งหมดและไม่ติดใจเรีกร้องใดๆต่อกันอีกต่อไปส่วนนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดจะถอนฟ้องคดีอาญาของสารอาญาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1 2 8 2แทับสอและออ่าง1 3 6 2ทับสอและคดีอาญาของสารจังหวัดสมุทรสาครคดีหมายเลขดำที่ อ่าง1617กทับสอ6ันและไม่ติดใจเรียกร้องใดๆต่อกันอีกต่อไปเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้านายชูวิทย์กมลวิสิ์และนายสิทราเบี้ยบังเกิดจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญจากการสอบถามนายสิทราเพิ่มเติมเปิดเผยว่าที่ถอนฟ้องนายชูวิทย์เพราะนายชูวิทย์ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าตัวเองผิดพลาดจริงได้โทรศัพท์มาขอโทษแล้วหลังจากที่ผ่านมาได้ฟ้องนายชูวิทย์ ในข้อหาหมินประมาทโดยการโฆษณากล่าวหาว่าทำเว็บพนันออนไลน์หลังจากได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เพื่อทำความเข้าใจกันและรู้ถึงสาเหตุที่นายชูวิทย์กล่าวหารวมถึงได้รับหนังสือขอโทษจากนายชูวิทย์ก็รู้สึกพอใจประกอบกับตอนนี้นายชูวิทย์ป่วยจึงคิดว่าต่างคนต่างจบกันดีกว่าซึ่งตนได้ขอโทษนายชูวิทย์ที่เคยล่วงเกินเช่นกันดังนั้นจึงเป็นการต่างคนต่างโอโหิกรรมต่อกันและกันและจึงตัดสินใจถอนฟ้องคดีดังกล่าว รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าก่อนหน้านี้นายชูวิทย์พร้อมด้วยนางสาวตรการตากมลวิสิทิ์บุตรสาวได้เดินทางไปทำการรักษาโรคมะเมร็งตับที่ประเทศอังกฤษเมื่อเวลา11ตริกาวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนจะเดินทางไปพักรักษาตัวต่อ,อยังโรงพยาบาลที่ประเทศสกอตแลนด์ซึ่งมีแพทย์ที่เป็นบุตรเขยของนายชูวิทย์ทำงานอยู่ที่นั่น ที่ผ่านมามีสื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์แต่ได้ให้คนใกล้ชิดกล่าวว่าขอความเป็นส่วนตัวเฉพาะครอบครัวเท่านั้นต่อมาพบว่านายชูวิทย์ได้พยายามเคลียร์กับคู่กรณีหลายคนอาทินายสันทนะประยูรรัฐอดีตตำรวจสันติบาลโดยได้มีนายตำรวจคนใกล้ชิดยศพลตำรวจโทต่อสายเคลียร์ว่าเลิกแล้วต่อกันได้หรือไม่แต่นายสันทนะไม่ยอมเพราะนายชูวิทย์ทำอะไรโดยไม่คิดแต่วันนี้จะมาขอจะเอาอะไร การันที่นายเศรษฐาฤวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ส่งนายวินยศชาติมนตรีทนายความถอนฟ้องคดีที่นายเศรษฐาฟ้องหมิ่นประมาทนายชูวิทย์เมื่อวันที่1ิธันวาคม2566ที่ศาลอาญาและนายชูวิทย์ถอนฟ้องคดีที่ได้ยื่นฟ้องนายเศรษฐาไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงคดีที่นายชูวิทย์ได้ร้องบันญาติทนายความนายวินยศต่อสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ติดใจหรือเอาความกับประเด็นดังกล่าวเพราะได้ชี้แจงไปหมดแล้วก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งแต่ก็ต้องดูเจตนาของนายชูวิทย์หลังจากนี้เชื่อว่าก็คงไม่ติดใจอะไรแล้วแต่ปรากฏว่าวันกราวได้เลื่อนถอนฟ้องออกไปก่อนเพื่อรอเอกสารมอบอํานาจถอนฟ้องคดีมัญญาติทนายความของนายวินย์อีกครั้ง